สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CSR TV และวันนี้บีก็มีกิจกรรมการทำความดีของจิตอาสาจากองค์กรต่างๆมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะการที่เราจะรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นแต่องค์กรธุรกิจเท่านั้นค่ะเพราะเราทุกคนสามารถทำความดีเพื่อสังคมได้ทั้งนั้นค่ะเพราะการทำความดีนั้นเปิดกว้างให้กับทุกคนได้กระทำค่ะสถานศึกษาอย่างโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่นอกจากจะให้ความรู้แก่เด็กแล้วก็ยังจะเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยให้เด็กเป็นคนดีมีคุณภาพต่อสังคมอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งโรงเรียนก็จะต้องจัดหาหลักสูตรจัดหาพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตเด็กให้มีคุณภาพทั้งกายและใจเลยล่ะค่ะและที่นี่โรงเรียนปัญญาประทีปค่ะเขามีครบทุกอย่างที่บีพูดถึงเลยแต่ว่าเขาจะเป็นโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรและมีองค์กรใดเข้ามาสนับสนุนกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะโรงเรียนปัญญาประทีปหรือที่นักเรียนเรียกกันติดปากว่าโรงเรียนเชิงเขาเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบนเนื้อที่82ไร่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่นและภูมิสถาปัตย์ที่สวยงามเอื้อต่อการพัฒนาการทางกายและใจของเด็กครับโดยพื้นที่ของโรงเรียนมีการจัดสรรเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนกลางเป็นส่วนการศึกษาและการเรียนรู้ส่วนบนด้านทิศเหนือเป็นบริเวณเพื่อการสันทนาการและการกีฬาและส่วนล่างด้านทิศใต้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตรและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับจากคุณสมบัติด้าน CSR ที่ครบถ้วนของโรงเรียนแห่งวิถีพุทธปัญญาแห่งนี้ทำให้วันนี้มีบริษัทต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานด้าน CSR กันอย่างคึกคักเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเองโดยมีสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ SBDI มาเป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรม CSR ครั้งนี้ส่วน SBDI คือใครและมีบทบาทอย่างไรตามน้องบีไปฟังกันครับบทบาทของสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือว่าที่เราเรียกย่อๆว่า SBDI เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วต้องเท้าความว่า SBDI ที่ว่าเราเริ่มกันมาเนี่ยมันมาจากคนหรือกลุ่มคนที่อาจจะมาจากหลากหลายสาขาเช่นทำงานทางด้านการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีว่าเป็น NGO นะครับเป็นสื่อมวลชนทำงานวิชาการหรือแม้แต่คนที่อยู่ในบริษัทเอกชนเองก็ตามนะฮะแต่ว่าจุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยคือทางผมมองเห็นว่าเรื่องของ CSR ประมาณปีสัก 2006-2007 นะฮะเราก็มองว่าเรื่อง CSR เนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่คำถามคือว่าจะทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นจริงให้เกิดเป็นการปฏิบัติจริงแล้วการปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับจะต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวองค์กรแล้วก็ตัวสังคมจริงเราเชื่อแบบนั้นแต่แรกก็เลยคิดว่า เรามาช่วยกันหาวิธีที่จะทำให้เกิดขึ้นภารกิจหลักของเรามี1สร้างความรู้นะฮะที่เหมาะสมกับบ้านเรา2นะครับทำการศึกษาวิจัยนะในรูปแบบของ research consulting เข้าไปทำงานกับตัวบริษัทนะฮะแล้วเพื่อสร้างเครื่องมือออกมาให้สู่นำการปฏิบัติจริงได้แล้ววันที่3เผยแพร่นะครับซึ่งรูปแบบของอันที่1อันที่2เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถาบันเราเนี่ยอยู่ได้
นะครับแล้วก็ตัวหลักสูตรหรือตัวเครื่องมือเองเนี่ยเราก็ทำทั้งที่ทำแบบแมสกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมกับอีกอันหนึ่งก็คือทำกับธุรกิจโดยตรงเลยสำหรับโครงการที่ทำร่วมกันเนี่ยกับสสสนะฮะที่เราเรียกกันรู้จักกันดีเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันมาจากด้วยการที่ภารกิจของตัวสถาบันของเราเนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะชุดความรู้ก็ต้องสร้างให้เหมาะสมกับประเทศไทยเครื่องมือหรือแนวปฏิบัติต่างๆก็ตามสสสมีพันธกิจนี้อยู่แล้วที่จะทำยังไงให้สุขภาวะเนี่ยเกิดขึ้นCSR เองนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่สสสมองว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวคิดที่จะทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีของตัวองค์กรแล้วส่งต่อสุขภาวะตัวนั้นเนี่ยกลับไปหาสังคมภายนอกนะฮะคุณหมอชาญวิทย์เนี่ยท่านรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ท่านก็เคยทำเรื่อง Happy Aid ในองค์กรอยู่แล้วก็เลยมาชวนกับทาง SBDI นะครับผ่าน My Brand เนี่ยนะฮะเป็นคนบริหารจัดการเนี่ยมาให้เราเนี่ยเป็นหน่วยในการออกแบบการทำกิจกรรมอย่างวันนี้นะครับที่เราเชิญบริษัทต่างๆมาเรียนรู้เรื่อง CSR พอเราได้กระบวนการตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนี้คือถอดชุดความรู้ฮะถอดชุดความรู้เพื่อให้สสสเนี่ยนำไปเผยแพร่ก่อนหน้านี้เราทำร่วมกันมาก็ 2-3 โครงการแล้วเหมือนกันนะครับอันนั้นเนี่ยจะเน้นตัว CSR inner เลยที่อยู่ภายในองค์กรอันนั้นก็ถอดมาจาก50บริษัทนะฮะแล้วก็ต่อมาก็มีเทรนทั้งกระบวนการด้วยเหมือนกันแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องของ CSR กับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่บริษัทนะฮะให้เป็น Learning Organization เพื่อการเป็นองค์กรที่ยั่งยืนสำหรับกิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะครับมีคำถามเหมือนกันว่าชวนบริษัทหรือว่าเชิญบริษัทเนี่ยมาดู CSR ทำไมมาดูในโรงเรียนเป็น CSR ตรงไหนความจริงควรจะไปดูตัวธุรกิจซะมากกว่าแต่เรามองกันว่าองค์กรเนี่ยนะฮะทุกองค์กรนะครับสามารถเอาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเข้าไปใช้ได้สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นบริษัทอย่าง AISนะครับ AS มาแล้วก็สหวิทยามานะครับEast Water นะครับบริษัทโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งนะครับชาวสตีลนะฮะผลิตเหล็กแล้วก็ศูนย์บริการเหล็กสยามนะครับแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะฮะนะที่มาดูตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งอันนี้นะฮะเหมือนอย่างที่เรียนไว้ว่าวัตถุประสงค์แรกเนี่ยให้เห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องสร้างผลผลิตที่ดีโรงเรียนเองนะฮะเขาก็มีจุดแข็งอันนึงหรือมีจุดที่สำคัญอันนึงเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมคือในสถานะนะฮะของการเป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยต้องเข้มข้นมากๆนะฮะในเรื่องของการที่เขาเองจะเปิดโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อมองเห็นตัวนักเรียนเนี่ยเป็นลูกค้าหรือเปล่าหรือมองว่านักเรียนแล้วจริงๆแล้วเป็นผลผลิตนะครับที่เป็นผลผลิตที่จะสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้ต่อขึ้นดังนั้นตัวโรงเรียนเองเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะ CSR ที่ดีที่จะส่งมอบไประดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือนำเข้าไปสู่ตัวองค์กรของบริษัทด้วยในอนาคตอันนี้คือจุดสำคัญอันที่หนึ่งที่อยากให้มาเห็นว่าโรงเรียนเองเนี่ยนะเป็นแหล่งบ่มเพาะที่สำคัญเลยอันที่สองครับเหมือนที่บอกนะฮะว่าผมมองว่าองค์กรเองเนี่ยฮะพอรับคนเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นองค์กรที่เหมือนเครื่องจักรคนทุกคนเข้าไปแล้วต้องถูกใช้เพื่อสร้างกำไรเพื่อผลิตผลอะไรต้องตามออกมาไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยความรับผิดชอบอันนึงซึ่งธุรกิจพึงมีก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพนักงานด้วยพนักงานเข้ามาควรได้เรียนรู้ด้วยแต่ถามว่าเรียนรู้แล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ไงเรามีแหล่งบ่มเพาะถูกไหมครับพนักงานทุกคนอาจจะเป็นนักเรียนเหมือนกับโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนกับองค์กรที่ทำให้บริษัทเนี่ยมาดูการเรียนรู้ที่เขาจะไปปฏิบัติกับพนักงานอย่างมีความรับผิดชอบได้เห็นไหมฮะ CSR มันไม่จำเป็นต้องดูจากบริษัทแต่เราสามารถดูแล้วเอาไปสู่การเรียนรู้นะครับอันที่3ที่วันนี้จะได้เป็นบทเรียนก็คือว่าบริษัทเองนอกจากเขาทำตัวเขาแล้วเนี่ยเขายังมีพันธกิจสำคัญอีกอันนึงก็คือการออกไปส่งเสริมสังคมภายนอกหลายบริษัทที่มาวันนี้มีโครงการ CSR ด้านการศึกษาอยู่แต่ทำอย่างไรจึงจะก้าวพ้นการทำ CSR ทางด้านการศึกษานอกเหนือจากการไปบริจาคเงินบริจาคทุนให้ของแล้วเดินกลับและโรงเรียนเองก็
ช้ของเหล่านั้นเป็นอย่างไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะฉะนั้นโจทย์ที่3คือเขาอาจจะได้แนวทางที่จะเอาจากโรงเรียนเนี้ยถอดบางส่วนแล้วปรับบางส่วนไปใช้กับโครงการพัฒนาสังคมของเขาด้วยเรามี3วัตถุประสงค์เหตุผลสำคัญอันนึงเนี่ยนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาดูที่โรงเรียนปัญญาประทีปที่โรงเรียนปัญญาประทีปเนี่ยนะครับมีลักษณะเด่นอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่ใช้วิถีพุทธหรือในเชิงพุทธศาสนาเข้ามาภาพหรือความเข้าใจของบริบทโดยทั่วๆไปเนี่ยพอเอ่ยถึงโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อไหร่นะครับคนจะมองว่าอย่างเนี้ยนะครับออกไปสู่โลกภายนอกไม่ได้เพราะอยู่ภายในโรงเรียนในโลกสวยนะครับอันที่สองถ้าเรียนเรื่องพุทธแล้วเนี่ยนะครับจะต้องไม่เก่งในเรื่องของวิชาการออกไปจะไปเรียนต่อที่ไหนจะสอบได้ยังไงนะฮะอันนี้คือเหตุผลสำคัญที่เราอยากจะให้มาเห็นที่จากโรงเรียนที่ปัญญาประทีปว่าไม่จำเป็นนะครับว่าการบ่มเพาะคนเนี่ยนะฮะเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะถ้าอยากจะดีแล้วจะไม่เก่งถ้าอยากจะเก่งแล้วต้องไม่ดีสำหรับเราคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ความจริงสังเกตไหมครับCSR ของหลายๆบริษัทอย่างบริษัท SCG หรือบริษัทอื่นๆที่ผมไม่เอ่ยทุกคนต้องการคนเก่งและดีในเมื่อเราบอกว่าเราอยากได้คนเก่งและดีแต่เรายังไม่เชื่อเลยว่ามีโรงเรียนที่ทำให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีได้ในเวลาเดียวกันคำถามคือมันประหลาดไหมฮะผมตั้งเป้าไว้3อันร่วมกับเด็กนักเรียนนะฮะว่า1ได้เห็นความรับผิดชอบของโรงเรียนอันที่2นะครับได้เรียนรู้แล้วเอาไปใส่ในบริษัทแลกเปลี่ยนกันอันที่3เนี่ยเพื่อเป็นต้นแบบโครงการพัฒนาสังคมแต่วัตถุประสงค์ข้อที่4เนี่ยเราเปิดเอาไว้เพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยนะครับที่มาดูในวันนี้บอกเราว่าเขามาแล้วเขาได้อะไรค่ะก็ Eastwater เองนะคะก็เป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วเราเองก็เป็นสมาชิกของ CSR Club เวลาเขามีกิจกรรมดีๆนะคะอย่างเช่นในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาประทีปจากหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมแล้วเนี่ยเราก็ได้แนวคิดว่าโรงเรียนที่เป็นลักษณะการสอนที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการหรือเน้นในเรื่องของที่จะต้องแข่งขันกันเน้นในเรื่องของการอยู่แบบพอเพียงด้วยแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้มีการเรียนรู้โดยใช้ศักยภาพของตัวเองเพราะนั้นเราก็เลยพยายามคิดว่าหลังจากที่เราได้มาเยี่ยมชมในจุดต่างๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะกลับไปทำอะไรดีๆในแง่ของทั้งพนักงานนะคะแล้วก็ในแง่ของกิจกรรมCSRซึ่งเราเองเนี่ยก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วด้วยค่ะครับที่จริงเราบริษัทเรานะครับ SSI สหวิทยาสตรีอินดัสทรีจำกัดมหาชนเราก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมมานานแล้วนะครับตั้งแต่ที่เราก่อตั้งบริษัทกว่า20ปีแล้วก็เราดำเนินกิจกรรมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดวันนี้เนี่ยได้รับประโยชน์จริงๆเพราะว่า อย่างที่ทุกคนทราบนะครับเรื่องการศึกษาในบ้านเราทุกอย่างขาดหมดแต่เราจะทำยังไงท่ามกลางสิ่งที่ขาดนั้นเราในฐานะบริษัทเอกชนที่มีโอกาสได้เผื่อแผ่เรื่องการศึกษาในจำนวนหนึ่งก็คิดว่าจะนำข้อคิดแนวคิดก็หลักปฏิบัติจากหลักสูตรของโรงเรียนปัญญาประเทศวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เราซึ่งให้เราให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับเดิมแต่ว่ามันก็อาจจะง่วงแต่ก็มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะคือแบบเราก็มาได้รู้จักกันมากขึ้นมาได้พูดคุยกันแล้วก็การที่เรากวาดลานโรงเรียนเนี่ยกวาดให้มันสะอาดแล้วก็
มันก็ดูสะอาดตาด้วยได้ออกกำลังกายแล้วก็ทำให้เราสามัคคีกันรักกันมากขึ้นคุณผู้ชมคะและตอนนี้บีก็อยู่กับอาจารย์วิทิตค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีปหรือโรงเรียนวิถีพุทธปัญญานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ค่ะเล่าถึงประวัติความเป็นมาในการเป็นโรงเรียนแนววิถีพุทธปัญญาค่ะว่าจัดตั้งขึ้นมาได้ไงทำไมถึงตั้งขึ้นนะคะครับก็โรงเรียนปัญญาประทีปเป็นโรงเรียนบ่มเพาะพุทธปัญญาระดับมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษาตั้งอยู่ที่ปากช่องทีนี้ความเป็นมาก็คือว่าทางครอบครัวเนี่ยนะครับทางแม่ยายแล้วก็ทางภรรยาเนี่ยทำโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ที่กรุงเทพชื่อว่าโรงเรียนทอสีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนแรกที่ประกาศตัวนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่จะใช้หลักการของพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นแกนหลักในการจัดทำหลักสูตรเพราะเรามองเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะให้การศึกษากับนักเรียนหรือว่าประชาชนของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีครบถ้วนเพราะว่าดูแลทั้งทางด้านกายและก็ทางด้านใจด้วยในขณะเดียวกันนะครับเพราะว่าหลักการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะเน้นทางด้านวิชาการซึ่งจะเน้นว่าให้เรียนรู้หนังสือแล้วก็จะไปสอบแข่งขันไปเข้าการศึกษาระดับต่อๆไปเน้นส่วนใหญ่เนี่ยหลักทางด้านวิชาการแต่เราคิดว่าแค่นั้นเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของโรงเรียนทอสีเองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องว่าทั้งวิชาการด้วยวิชาชีพด้วยวิชาชีวิตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของวิชาชีวิตเพราะว่าต้องการฝึกให้มีทักษะในการที่จะดูแลตัวเองให้ได้แล้วก็มีคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับแล้วก็รู้จักบุญคุณของสังคมบุญคุณของสิ่งแวดล้อมไม่ไปเบียดเบียนนะครับแล้วก็รู้จักที่จะมีความรับผิดชอบมีวินัยต่างๆนะฮะณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยเลยปะคะคือถ้ามองว่าใช้หลักสูตรในแง่ของพุทธศาสนาเป็นแกนหลักแล้วก็เป็นโรงเรียนประจำสหศึกษาเป็นระดับมัธยมเนี่ยคิดว่าก็ยังไม่ทราบว่ามีคนอื่นไหมแต่ยังไม่ได้ยินนะครับแล้วถ้ามีแล้วเราอยากไปศึกษาเหมือนกันว่าเขาทำกันยังไงบ้างนะครับเพราะตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะช่วยตัวเราเองอยู่ว่ามันจะต้องทำยังไงกันบ้างก็ต้องพัฒนาทุกอย่างกันขึ้นมาไม่มีที่ให้ไปดูงานเท่าไหร่นะครับถ้าว่าเป็นพุทธปัญญาจริงๆนะครับพอฟังแล้วรู้สึกน่าสนใจคนที่ฟังอาจจะอยากสนใจมาหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่ค่ะอาจารย์เป็นยังไงอะคะครับคือหลักสูตรเนี่ยก็เราก็เป็นโรงเรียนภายใต้เป็นโรงเรียนเรียกว่าอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษานะครับเป็นโรงเรียนในระบบเพราะฉะนั้นในแง่ของทางด้านภาควิชาการเนี่ยเราก็ยังใช้หลักสูตรของทางกระทรวงอยู่นะครับมี8สาระต่างๆเราก็มีอยู่แต่ว่าที่สำคัญของเราก็คือว่าอย่างที่เรียนคือพุทธปัญญาเน้นเรื่องการฝึกหัดขัดเกลาบ่มเพาะชีวิตทั้งชีวิตของนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นหลักสูตรที่เรียกว่า2นอก2ใน2ระดับสองนอกก็คือว่าเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านนอกนี่คือในเรื่องที่เกี่ยวกับกายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกหัด เด็กของเราเนี่ยนะครับให้ดูในเรื่องของกายเนี่ยในประเด็นที่ว่าฝึกการใช้อินทรีย์ของเขาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกให้เขาใช้ให้เป็นเราฝึกให้เขาใช้อินทรีย์เขาให้เป็นเพราะนั้นเมื่อเขากินอยู่ดูฟังเป็นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคนที่เริ่มมีการศึกษาขึ้นมาแล้วในขณะที่การศึกษาทั่วไปอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยไปถึงก็เอาตำรามาดูกันอะไรกันเรียนเป็นสาระไปแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการฝึกอินทรีย์ให้เขากินอยู่ดูฟังเป็นด้านที่สองเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของสังคมคือการที่อยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องการสร้างชุมชนของกัลยาณมิตรที่หวังดีต่อกันไม่เบียดเบียนกันก็มีศีลรักษาศีลนะครับศีล 5ข้อทั้งหลายที่เราต้องให้ได้นะครับเราก็พยายามเน้นแล้วก็โดยเฉพาะเน้นเรื่องของวาจาซึ่งคือเรื่องของการสื่อสารว่าสื่อสารอย่างไรเนี่ยให้อยู่กันได้อย่างสงบไม่ต้องทะเลาะกันไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพนะครับอย่างเรื่องกับในยุคปัจจุบันมากครับทีนี้ด้านใน2ด้านซึ่งการศึกษาทั่วไปก็ไม่เคยได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องการพัฒนาจิตกับภาวนาก็คือการที่จะศึกษาว่าทำอย่างไรนะครับให้คนเนี่ยรู้จักว่าความสุขคืออะไรถ้าคุณรู้จักความสุขคุณก็สุขเป็นนะฮะถ้าคุณสุขเป็นคุณก็เป็นสุขก็จะมีด้านในอีกด้านหนึ่งที่สำคัญที่สุด
ของพุทธศาสนา นั่นก็คือการพัฒนาปัญญาการพัฒนาปัญญาเนี่ยก็ไม่เหมือนกับทั่วไปที่เราเข้าใจทั่วไปเราก็จะเข้าใจว่าปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือว่าถ้าคุณดูหนังสืออ่านหนังสือศึกษาเยอะๆคุณก็จะมีปัญญาเยอะนะครับแล้วก็ศึกษาพันหนังสืออ่านหนังสือพันเล่มก็มีความรู้เท่ากับพันเล่มปัญญาในพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาพุทธศาสนาคือความสามารถที่จะเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าวิชาตัวหนังสือต่างๆแต่ว่าเข้าใจทุกอย่างตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นเรื่องของปัญญาที่พุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเน้นมากๆสอนให้เด็กเนี่ยนะครับคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดให้มันได้ประโยชน์คิดให้มันเห็นความเป็นจริงต่างๆเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีนักศึกษาเรียกว่า2ระดับ2ระดับนักศึกษาระดับนักเรียนก็ปกติก็คือเขาต้องเข้ามาเรียนกับเรามาฝึกหัดขัดเกลานักศึกษาระดับที่2ซึ่งทั่วไปก็จะไม่ให้ความสำคัญของเราก็คือนักศึกษาระดับครูแล้วก็นักศึกษาระดับผู้ปกครองครับหมายถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ฝึกหัดตัวเราจนกระทั่งบรรลุอรหันต์เนี่ยนะครับเรายังเป็นผู้ต้องศึกษาศึกษาตลอดชีวิตศึกษาในการที่จะเป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์น้อยลงน้อยลงศึกษาในการที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีต่อสังคมนะทุกวันนี้เรามีเรื่องที่จะพัฒนาตัวเองได้ตลอดชีวิตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเราก็ในแง่นี้เราก็เลยจึงมองว่าครูก็ดีผู้ปกครองก็ดีเนี่ยต้องเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตคือครูก็ศึกษาในการที่จะเป็นครูที่ดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับเข้าใจนักเรียนมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนมีทักษะมีชั้นเชิงมีวิธีการรู้ทันนักเรียนรู้ทันเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณจบมาแล้วคุณก็จบแล้วมันไม่ใช่มันต้องศึกษาต่อเนื่องใช่ไหมเพราะนั้นในแง่นี้คือเพื่อความไม่ประมาทนะในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็เช่นกันคือเราก็จะไปมองเป็นว่าเมื่อคุณบรรลุนิติภาวะแล้วผลิตลูกได้แล้วโดยธรรมชาติคุณต้องสอนลูกเป็นไม่ใช่เลยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกในการที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีว่าต้องสอนอย่างไรนำความคิดลูกเขายังไงเนี่ยอันนี้สังคมปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เราถือว่าผู้ปกครองที่มาเข้าโรงเรียนเราเนี่ยนะครับต้องมาเข้าหลักสูตรของเราด้วยก็คือหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่โอ้โหพอฟังแล้วอาจจะมีหลายคนสนใจอยากเข้ามาที่นี่เลยแต่บีเข้ามาแล้วค่ะที่นี่ร่มรื่นมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยเรียนศึกษากันทุกจุดคือทุกจุดเนี่ยใช้สอยอย่างมีประโยชน์เลยอยากให้อาจารย์พาชมแต่ละจุดไหนได้ไหมคะว่าจุดนี้ทำกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างอะค่ะครับได้นะคะได้ขออนุญาตนะคะครับค่ะเชิญครับเชิญครับอย่างที่พามาที่นี่ก็เรียกว่าศาลาปัญญาประทีปนะครับที่นี่เนี่ยก็เป็นศาลาที่ เราจะสวดมนต์ทำวัดเช้ากันทุกเช้าเนี่ยเวลาประมาณ 7:30 นนะครับสวดมนต์ทำวัดก็สัก5นาที10นาทีแล้วเด็กก็จะฝึกนั่งสมาธิ อย่างเป็นทางการก็5นาที10นาทีคือก่อนเรียนใช่ไหมคะเตรียมใช่ครับก่อนเรียนครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของเจดีย์ปัญญาประทีปพระอาจารย์ท่านอยากให้มุมนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมสงบมุมสงบครับและที่เราเดินอยู่เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการที่จะมาฝึกสติในการเดินจงกรมซึ่งเราก็จะให้เด็กนักเรียนมีโอกาสที่จะมาสำรวมสติมาเดินจงกรมที่นี่นะครับรู้จักหาความสงบให้กับจิตใจของตัวเองข้างหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นเรือนศิลปะซึ่งเป็นบ้านดินแล้วก็เป็นไม้ไผ่นะครับก็บรรยากาศก็เหมาะและอยู่ริมน้ำด้วยนะครับรู้สึกมีความสุขแทนเด็กที่อยู่ที่นี่ครับครูมองว่าผลงานศิลปะของโรงเรียนพุทธปัญญาแบบนี้กับโรงเรียนแบบธรรมดาค่ะที่ไม่ได้นิวิถีพุทธอะไรไม่ได้เน้นผลงานออกมาดีกว่ามากน้อยแค่ไหนไหมคะคือมันถ้าตัวผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามองเห็นว่าชัดเจนว่างานเนี่ยมันจะนิ่งกว่าและมีความประณีตกว่าอย่างชัดเจนออกมาในผลงานให้เห็นเลยครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวนักเรียนเองเนี่ยพฤติกรรมเขาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นด้วยจากที่เป็นคนโซนวิ่งอะไรเงี้ยแต่เขาจะนิ่งขึ้นสงบขึ้นฉะนั้นผลงานเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาเฉพาะตรงรูปภาพมันจะออกมาในตัวนักเรียนด้วยครับผมโอ้โหผลงานของน้องๆครับอันนี้ก็เป็นอาคารเรียนนะครับมีห้องเรียนสำหรับครบชั้นทั้งตั้งแต่ม.1ถึงม.6นะครับนี่อาคารเรียนแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่รับประทานอาหารได้กลิ่นขนมจีนแล้วข้างหน้าของเรานี่ก็เป็นเรือนหอยทากที่เราเรียกว่าเป็นเรือนต้อนรับครับเหมือนจริงๆจากเห็นแนวคิดของอาจารย์นะคะในการออกแบบสร้างทั้งศาลาเรียนรู้ศาลาต้อนรับอะไรต่างๆแนวคิดตรงนี้มายังไงคะเพราะหนูรู้สึกแบบว่าทำให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกแบบปลอดโปร่งด้วยครับก็คงพยายามเน้นห้องเรียนธรรมชาติแล้วก็ถ้ามีโครงสร้างอะไรก็มีเท่าที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นอาคารหลังนี้ก็จะโปร่งๆแล้วก็มีสีเขียวโดยรอบมันก็จะทำให้จิตใจมันสงบมันเยือกเย็นนะครับอยู่สัมผัสธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันห้องเรียนซึ่งเราจะต้องทำให้มันมีความถาวรจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อยๆเนี่ยเราก็ทำให้มันถาวรมันก็แล้วแต่กรณีนะฮะแต่ว่าจะเน้นอะไรที่มันใกล้ชิดสัมผัสกับธรรมชาตินะครับที่จะพาเราเยี่ยมชมโรงเรียนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเป็นนักเรียนวิชาสัมมาธุรกิจและวิชาสัมมาธุรกิจนี้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมก็คงไม่เคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเราไปฟังน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะวิชาสัมมาธุรกิจเป็นการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจอะค่ะการประกอบธุรกิจที่มีสัมมาคือมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แค่การความรับผิดชอบหลังจากก่อนที่จะส่งไปให้ผู้บริโภคแต่ว่าเป็นการเหมือนเรียนทั้งกระบวนการว่าการที่จะเป็นสัมมาธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่เรารับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่กระบวนการแรกที่เราคิดว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะตั้งแต่ตรงนั้นจนมาถึงกระบวนการผลิตหลังจากการผลิตเสร็จการส่งต่อสิ่งนั้นไปแก่ไปถึงผู้บริโภคอะค่ะแล้วก็หลังจากที่ผู้บริโภคเสร็จแล้วเราจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำยังไงอะค่ะก็จะเป็นเรียนยาวทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะส่วนตัวรู้สึกดีค่ะรู้สึกอยู่ที่นี่เราไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านรู้สึกว่าเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนประจำด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนคุยกันได้ไม่ได้รู้สึกเฮ้ยเรายุ่งกับคนนี้ไม่ได้เราไม่สนิทกันเราไม่ได้ยุ่งกันไม่รู้สึกว่าเราอยากคุยกับใครก็คุยได้เล่นได้กับทุกคนรู้สึกว่าเป็นกันเองค่ะแล้วก็มีอะไรก็จะช่วยเหลือกันได้คือไม่มีแบบแบ่งแยกว่าชั้นกลุ่มของชั้นกลุ่มนี้เหมือนที่โรงเรียนเก่าเคยเป็นแต่มาที่นี่ก็รู้สึกว่าแบบกลืนกันไปทั้งโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปรึกษากันได้ก็ทุกคนก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่โรงเรียนเก่าอะค่ะคุณครูก็จะออกแนวว่าเป็นไม่ค่อยสนิทกับเด็กแล้วก็เด็กจะต้องเคารพมากๆเพราะว่าเขาเป็นคุณครูแต่ว่าอย่างที่นี่เนี่ยเราเคารพเขาเพราะว่าเขาสอนเราดีเขาให้คำแนะนำดีๆกับเราได้คือไม่ได้เคารพแค่ที่คำว่าครูแต่เคารพว่าคนนี้เป็นเหมือนพี่ที่เราเคารพคนนึงเลยแล้วก็เพื่อนๆก็สนิทกันมากๆจริงๆค่ะเหมือนแบบมีเรื่องอะไรก็คุยกันได้แล้วก็เหมือนเป็นคนที่เราสามารถไว้ใจได้แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดดีเหมือนเรามีเพื่อนดีอะค่ะสภาพแวดล้อมต่างก็ต่างเหมือนกันว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าออกไปเราก็ต้องไปเจอตึกที่เยอะมากๆต้องไปเจอมลพิษหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แค่นี้หนูก็ว่าต่างแล้ว
การจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเราควรปลูกฝังการทำความดีกันตั้งแต่วัยเด็กโดยโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญค่ะในการทำ CSR ที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการทำความดีเพื่อให้เด็กเติบโตออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพค่ะและช่วงหน้าเรากลับมาพบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำความดีเพื่อสังคมกันต่อในช่วง CSR Special ค่ะเมนูอาหารร้านข้าวแกงปากใต้พี่สาวนครศรีปากพนังจะอร่อยโดนใจเหล่าบรรดานักชิมแค่ไหนคงต้องให้คุณผู้ชมไปพิสูจน์กันแล้วล่ะครับมาครั้งแรกขับรถผ่านรู้สึกว่าร้านนี้ดูน่าสะอาดดูแล้วน่ากินน่าทานแล้วก็บรรยากาศก็ดีชอบแกงเหลืองแกงไตปลาปลาสดๆแกงจืดร้อนๆชอบมากร้านต้องสะอาดก่อนแล้วก็เย็นสบายตามข้างทางมันร้อนเข้ามารู้สึกเย็นสบายอาหารก็รสชาติอร่อยเผ็ดกลมกล่อมดีชอบน้ำพริกมีผักให้ทานด้วยมีทั้งแกงเหลืองปลาแล้วก็แกงจืดแล้วกระดูกหมูอร่อยค่ะน้ำพริกอร่อยมากพร้อมกับผักด้วยชอบมากเลยร้านนี้อร่อยจริงค่ะเยี่ยมมากอร่อยอร่อยจริงค่ะผมเป็นคนที่ขับรถผ่านทางร้านนี้แล้วก็เห็นว่ามันโดดเด่นดีและอีกอย่างเป็นอาหารปากใต้ที่ผมชอบมันเป็นอาหารรสจัดเข้มข้นได้ทานแล้วรู้สึกว่าประทับใจได้กินแกงปากใต้ที่อร่อยพวกแกงปากใต้ปักสตอแกงไตปลาแล้วก็แกงส้มแกงเหลืองแล้วก็น้ำพริกเขาก็อร่อยโดยเฉพาะต้มจืดจะร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเรามาทานแล้วจะรู้สึกว่ามันชุ่มคอดีแกงไตปลากะทินี่ปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่แต่พอมาเจอแกงไตปลาใส่กะทิที่ร้านก็รู้สึกว่ารสชาติเยี่ยมพูดเป็นภาษาปากใต้ก็ร้อยอย่างงู้ครับบรรยากาศภายในร้านนี่ก็รู้สึกว่าสะอาดสะอ้านเย็นดีน่านั่งรับประทานอาหารเป็นอย่างยิ่งเลยอร่อยจริงร้อยอย่างงู้ครับร้านผีเจ้าอร่อยจริงครับรู้จักทาง Facebook แล้วก็เพื่อนแนะนำมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกอร่อยมากเยี่ยมแกงไตปลาอร่อยมากเกลี้ยงเลยมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดมากสามารถทานได้บางร้านก็จะเผ็ดเกินไปอันนี้เด็กๆก็น่าจะทานได้บรรยากาศดีแล้วก็ร้านสะอาดสะอ้านดีมีแอร์เย็นด้วยมีกระดูกหมูผัดสตอแล้วก็มีผัดผักแกงไตปลาทะแนงแล้วก็แกงจืดผักกาดดองร้านนี้ก็เหมาะกับคนที่ทานอาหารรสไม่เผ็ดมากแล้วก็รสจัดดีคนทั่วไปสามารถทานได้อร่อยจริงอร่อยจริง That's how we live our lives Nothing can touch us but paradise ถ้าอร่อยอย่างนี้ก็รับไปเลยประกาศนียบัตรรับรองความอร่อยจากรายการอร่อยจริง Spring Newถูกปากพนังก็ต้องมาที่ร้านพี่สาวข้าวแกงปากใต้นครศรีปากพนังนะคะบัตรเราฟรีเลยพี่ร้อยจังอู้กินพันพื้อเรากินพันพื้อเราก็ทำค่ายแบบนั้นพี่ไม่เชื่อมาลงต้องมาลงไม่เชื่อต้องมาลงถูกอกถูกใจตามสไตล์ทุกคนตามไปชิมอร่อยจริงนะคุณทุก
ความเคลื่อนไหวในทาง Facebook Fanpage อะไรจริง Spring New อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับข่าวหลายชาติมากมายถูกอกถูกใจ